พราะการศึกษาเป็นโอกาสของการพัฒนาคุณภาพชีวิตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ร่วมเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดชายแดนใต้ได้ติวเข้มใน5รายวิชาในรายการ Tutor on Air ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 น.และ 19:30 น.สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Tutor on Air แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้คนทุกคนย่อมมีซึ่งหน้าที่หากทำดีชีวิตเราย่อมสมหวังกำลังใจที่ดีคือพลังรู้หรือยังว่าสร้างได้ด้วยตัวเองขอต้อนรับเข้าสู่การติวภาษาไทยนะครับกับครูระพีและก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราเริ่มต้นด้วยกลอนที่ให้ความหวังและก็กำลังใจกับผู้คนนะครับซึ่งครูก็ขอเป็นแรงใจและก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับคิดเสียว่าการที่เราสู้อยู่ทุกวันเนี่ยทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จและการเรียนก็เช่นกันนะครับเพราะการเรียนเนี่ยหลายคนบอกว่าเหนื่อยเครียดแต่ความจริงแล้วการเรียนคือสมบัติที่ล้ำค่านะครับโดยมีคำกล่าวที่ว่าการเรียนที่หนักการสอบที่ยากคือสิ่งที่วัดคุณภาพของเราและวันนี้ก็เช่นกันนะครับครูก็ได้เตรียมเนื้อหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทยของเรานะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของคำราชาศัพท์ครูเชื่อว่าหลายคนจะเคยได้ยินและรู้จักคำราชาศัพท์เป็นอย่างดีนะครับแต่อาจจะมีหลายคนหรือว่าบางคนนะครับที่ยังเข้าใจผิดที่อาจจะคิดว่าคำราชาศัพท์นี้เนี่ยใช้เฉพาะกับพระราชาเท่านั้นซึ่งมันไม่จริงเสมอไปนะครับฉะนั้นครูอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับสำหรับวันนี้เรื่องของคำราชาศัพท์นะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทุกท่านพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าคำราชาศัพท์เนี่ยมีคุณค่าอย่างไรและคำราชาศัพท์นั้นมีอะไรบ้างและสามารถที่จะใช้กับบริบทอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคำราชาศัพท์นะครับก็หมายถึงคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆพอพูดถึงคำราชาศัพท์หลายคนอาจจะคิดก่อยไปว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะกับพระราชาเท่านั้นแต่ความจริงแล้วคำราชาศัพท์นั้นเริ่มใช้ตั้งแต่กลุ่มของสุภาพชนเป็นต้นไปถ้าหากไม่ใช้ก็จะเป็นคำที่เป็นกันเองและเป็นคำที่ธรรมดาใช้กับสามัญทั่วไปคำราชาศัพท์นะครับเป็นการกำหนดคำและภาษาที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแม้คำราชาศัพท์จะมีโอกาสใช้ในชีวิตจริงน้อยมากแต่เป็นสิ่งที่แสดงถึงความละเอียดอ่อนของภาษาไทยที่มีคำหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกันและเป็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยโดยเฉพาะซึ่งสามารถใช้กับบุคคลกลุ่มต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งกลุ่มต่างๆนี้ก็จะมี5กลุ่มด้วยกันที่เราสามารถใช้คำราชาศัพท์และมีการแบ่งอย่างชัดเจนว่าระดับไหนใช้คำยังไงระดับไหนใช้คำแบบไหนนะครับสำหรับบุคคลกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกลุ่มที่2พระบรมวงศานุวงศ์กลุ่มที่3พระภิกษุสงฆ์และสามเณรกลุ่มที่4ข้าราชการกลุ่มที่5สุภาพชนนะครับสำหรับ5กลุ่มดังกล่าวก็จะเป็นกลุ่มที่เราสามารถใช้คำราชาศัพท์ฉะนั้นจาก5กลุ่มนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ได้กับ
กลุ่มสุภาพชนด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่นอกเหนือจาก4ประเภทดังกล่าวนะครับสำหรับตัวอย่างคำราชาศัพท์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์หรือว่าสามเณรนะครับก็ได้แก่คำว่ากุฏิซึ่งแปลว่าที่พักเพลย์แปลว่าเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับลิขิตแปลว่าจดหมายภัตตาหารแปลว่าอาหารนะครับฉันแปลว่ากินทรงน้ำแปลว่าอาบน้ำนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของคำที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์หรือว่าสามเณรนะครับที่นี้เราลองมาดูการลำดับพระราชวงศ์ในการใช้คำราชาศัพท์นะครับซึ่งเราจะเน้นเฉพาะพระราชวงศ์เท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะมีการปรากฏในข้อสอบอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชวงศ์นะครับซึ่งจะมีอยู่5กลุ่มนะครับที่นี่อยากจะให้น้องๆเนี่ยหรือว่าผู้ฟังทุกท่านนะครับวาดรูปเป็นพีระมิดนะครับแล้วก็มันจะมี3ขั้นขั้นที่1 2 3นะครับก็จะเป็นพีระมิดรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งสำหรับขั้นที่1เนี่ยลำดับชั้นที่1นะครับก็คือจะเป็นพระบรมราชและก็พระบรมนะครับส่วนขั้นที่2ก็จะเป็นพระราชส่วนลำดับชั้นที่3 4 5ก็จะเป็นพระนะครับถ้าเกิดว่าเราตีเป็นตารางใช่ไหมครับก็จะเห็นว่ามีอยู่3ช่องคือลำดับที่แล้วก็คำนามแล้วก็กริยานะครับสำหรับกริยานะครับลำดับชั้นที่1ชั้นที่2ก็ชั้นที่3เนี่ยเวลาใช้ร่วมกับคำกริยานะครับก็จะมีคำว่าทรงนะครับมีคำว่าทรงบวกกับคำกริยาธรรมดาหรือว่าทรงบวกกับคำนามธรรมดาแล้วก็ทรงบวกกับนามราชาศัพท์นะครับที่นี้คำว่าทรงนะครับก็จะมีข้อห้ามอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าคำว่าทรงเนี่ยห้ามใช้กับกิริยาที่เป็นคำราชาศัพท์นะครับขอย้ำนะครับหลักการง่ายๆเลยคำว่าทรงห้ามใช้กับกริยาราชาศัพท์ซึ่งได้แก่คำว่าเสวยซึ่งแปลว่ากินปันทมซึ่งแปลว่านอนแล้วก็อีกหลายคำนะครับทอพระเนตรซึ่งแปลว่ามองดูนะครับคำเหล่านี้ถือว่าเป็นคำราชาศัพท์นะครับคำราชาศัพท์ที่เป็นคำกริยาซึ่งห้ามใช้ร่วมกับคำว่าส่งนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคำราชาศัพท์อีกหลายคำนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะครับอย่างเช่นหมวดร่างกายนะครับหมวดร่างกายคำราชาศัพท์พระเจ้าแต่คำสามัญก็แปลว่าหัวหรือว่าผมของพระมหากษัตริย์นะครับพระเกศาซึ่งแปลว่าเส้นผมพระโมลีแปลว่าจุกแล้วก็พระขนงนะครับพระขนงซึ่งแปลว่าคิ้วพระอุณาโลมแปลว่าขนระหว่างคิ้วพระเนตรแปลว่าตาพระนาสิกพระนาสาแปลว่าจมูกพระปรางแปลว่าแก้มพระมัสสุแปลว่าหนวด นะครับคำเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำราชาศัพท์หมวดร่างกายนะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้นะครับได้แก่พระศรีแปลว่ามาพระสุธารสแปลว่าน้ำดื่มแล้วก็น้ำจันแปลว่าเหล้าฉลองพระองค์แปลว่าเสื้อนะครับแล้วก็เสื้อทรงแปลว่าเสื้อซึ่งใช้กับใช้สำหรับพระราชวงศ์ฉลองพระเนตรแปลว่าแว่นตาฉลองพระหัตถ์ช้อนแปลว่าช้อนรองพระบาทแปลว่ารองเท้านะครับคำเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้นะครับต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะครับได้แก่คำว่าพระอัยการนะครับแปลว่าปู่พระอัยกีแปลว่าย่าและก็พระ
มาตุลาแปลว่าลุงพระชนกแปลว่าพ่อพระชนนีแปลว่าแม่หรือว่ามารดานะครับจะเห็นได้ว่าคำราชาศัพท์นะครับมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยครูขอยกตัวอย่างแค่3หมวดเท่านั้นได้แก่หมวดร่างกายหมวดเครื่องใช้แล้วก็หมวดเครือญาตินะครับที่นี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจคำว่าคำราชาศัพท์ได้ยังครับเดี๋ยวครูจะทวนความมาจะกล่าวความมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคำราชาศัพท์ก็หมายถึงคำสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่5บุคคลหรือว่า5กลุ่มด้วยกันได้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2. พระบรมวงศานุวงศ์3. พระภิกษุ2หรือว่าสามเณร4ข้าราชการก็5สุภาพชนนะครับทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยดีกว่านะครับเผื่อน้องๆหรือว่าผู้ฟังเนี่ยจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ครูก็ได้เตรียมข้อสอบมา5ข้อเช่นเดิมนะครับฉะนั้นเรามาดูข้อ1กันเลยดีกว่านะครับข้อ1ถามว่าข้อใดใช้คำว่าทรงได้อย่างถูกต้องกอไก่ทรงยินดีขอไข่ทรงตรัสคอควายทรงทอดพระเนตรงองูทรงประชวนไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังคิดว่าตอบข้อไหนครับเซิร์นครูยังไม่เฉลยก่อนนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้สอนเนื้อหากันไปแล้วนะครับลองตอบดูนะครับต่อไปเรามาดูข้อ2กันนะครับข้อ2มีคำถามที่ว่าข้อใดใช้คำว่าทรงไม่ถูกต้องนะครับข้อที่1เนี่ยใช้คำว่าทรงถูกต้องแต่ข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าข้อใดใช้คำว่าทรงไม่ถูกต้องหรือว่าผิดที่นี่เองนะครับกอไก่ทรงฟังขอไข่ทรงบรรทมคอควายทรงอักษรและก็งองูทรงโปรดข้อนี้ก็ไม่ยากนะครับอยากทราบว่าน้องๆเนี่ยตอบได้หรือเปล่าเอ่ยต่อไปเรามาดูข้อ3กันต่อเลยนะครับส่วนข้อ1ข้อ2เนี่ยน้องๆลองคิดดูก็ทำดูนะครับถ้าถูกเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยส่วนข้อ3นะครับถามว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่ใช้กับนะครับข้อ3ข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์กอไก่พระบรมราชูปถัมภ์ขอไข่พระบรมราชินูปถัมภ์คอควายพระราชูปถัมภ์แล้วก็งองูพระอุปถัมภ์ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าอยากจะให้เราลองทำดูก่อนเพราะว่าความสงสัยการที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยจะช่วยในการจำของเราได้ดีขึ้นนะครับซึ่งช่วงท้ายครูก็จะเฉลย อยู่ดีนะครับแต่จะให้ทำเองไปก่อนนะครับต่อไปเรามาดูข้อ4กันนะครับข้อ4มีคำถามที่ว่าข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดกอไก่ทองพระบาทแปลว่ากำไลข้อเท้าขอไข่พระธรรมรงค์แปลว่าทองคำคอควายรัดพระองค์แปลว่าสร้อยคององูพระฉายแปลว่าช้อนต่อไปนะครับเรามาดูข้อ5กันข้อ5มีคำถามที่ว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่หมายถึงน้ำดื่มข้อ5นะครับข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่หมายถึงน้ำดื่มกอไก่พระโอสถขอไข่พระสุธารสคอควายพระเกศางองูพระสางโอเคนะครับตอนนี้ครูก็ได้อ่านตัวอย่างข้อสอบไปแล้วนะครับ5ข้อด้วยกันไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังได้ทำบ้างหรือยังครับโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้เวลาสัก
3นาทีและกันให้เราได้พิจารณาและก็ตอบคำถามนะครับ4ข้อที่ผ่าน5ข้อที่ผ่านมาว่าข้อไหนตอบข้อใดนะครับซึ่งมีอยู่5ข้อด้วยกันทั้งนี้จะเห็นได้ว่าแต่ละข้อเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตและก็เราตั้งใจฟังเนี่ยครูเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาดูกันต่อเลยนะครับกับคำเฉลยของข้อสอบนะครับสำหรับตัวอย่างของคำราชาศัพท์นะครับซึ่ง5ข้อเมื่อกี้ครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้หรือไม่ก็อาจจะผิดสักข้อหนึ่งหรือว่า2ข้อก็ได้นะครับซึ่งครูก็ไม่ได้ไปไหนนะครับคือเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆอยู่เสมอนะครับต่อไปเรามาดูข้อเฉลยกันดีกว่านะครับข้อ1ไม่ทราบว่าตอบข้อไหนครับและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับที่ถามไปว่าข้อใดคำข้อใดใช้คำว่าทรงได้ถูกต้องที่สุดนะครับคำตอบคือข้อกอไก่นะครับคือทรงยินดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูได้บอกกันไปแล้วช่วงตอนต้นนะครับซึ่งคำว่าส่งเนี่ยมีกฎที่ว่าส่งห้ามใช้กับกริยาราชาศัพท์นะครับส่งห้ามใช้กับกริยาราชาศัพท์ฉะนั้นถ้าเราดูข้อขอไข่เนี่ยส่งตรัสซึ่งตรัสเป็นกริยาราชาศัพท์ฉะนั้นไม่ถูกต้องนะครับซึ่งคำว่าตรัสแปลว่าพูดนะครับต่อไปข้อขอควายทรงทอดพระเนตรนะครับซึ่งคำว่าทอดพระเนตรเนี่ยก็จะเป็นกริยาราชาศัพท์ซึ่งใช้กับคำว่าทรงไม่ได้เช่นกันนะครับฉะนั้นผิดคำว่าทอดพระเนตรแปลว่ามองดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพระเนตรอย่างเดียวก็แปลว่าดวงตาหรือว่าในตานี่เองนะครับส่วนข้ององูนะครับทรงประชวนก็ผิดเช่นกันเพราะว่าประชวนก็แปลว่าป่วยซึ่งเป็นกริยาราชาศัพท์เช่นกันฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะครับต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับข้อ2ที่ถามไปว่าข้อใดใช้คำว่าทรงไม่ถูกต้องและคำตอบคือข้อขอไข่นะครับคือทรงบรรทมซึ่งบรรทมเนี่ยเป็นกริยาราชาศัพท์ซึ่งแปลว่านอนนะครับส่วนกอไก่ทรงฟังขอควายทรงอักษรแล้วก็งองทรงโปรดเนี่ยก็คือใช้ได้ถูกต้องคือว่าฟังเป็นคำสามัญแล้วก็อักษรเป็นคำสามัญแล้วก็โปรดเป็นคำสามัญซึ่งฟังก็คือฟังได้ยินฟังใช่ไหมครับอักษรคือตัวอักษรนี่เองคือเขียนแล้วก็โปรดคือชอบนะครับฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่ทรงบรรทมซึ่งผิดเพราะว่าทรงใช้กับคำกริยาราชาศัพท์ไม่ได้นะครับต่อไปข้อ3นะครับข้อ3เนี่ยถามไปว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับคือคำว่าพระบรมราชูปถัมภ์นะครับใช้กับพระมหากษัตริย์ส่วนข้อขอไข่นะครับพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับใช้กับพระบรมราชินีนาถนะครับส่วนข้อคอควายพระราชูปถัมภ์ใช้สำหรับราชวงศ์ชั้นที่2ส่วนข้อคอควายงองูนะครับพระอุปถัมภ์ซึ่งผิดเช่นกันเพราะว่าพระอุปถัมภ์เนี่ยใช้สำหรับราชวงศ์ชั้นที่3 4และก็5นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะครับข้อที่4ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดและคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือข้อกอไก่นี่เองนะครับทองพระบาทซึ่งแปลว่ากำไลเท้านะครับซึ่งถือว่าถูกต้องส่วนข้อขอไข่นะครับพระธรรมรงค์แปลว่าทองคำผิดเพราะพระธรรมรงค์เนี่ยแปลว่าแหวนนะครับส่วนรักพระองค์แปลว่าสร้อยคอก็ผิดนะครับเพราะว่ารักพระองค์แปลว่าเข็มขัดต่อไปข้ององูนะครับพระฉายซึ่งแปลว่าช้อนซึ่งผิดเช่นกันนะครับเพราะว่าพระฉายเนี่ยแปลว่า
กระจกส่องนะครับก็ว่าเราต้องการที่จะดูว่าเราเนี่ยหน้าตาดีหรือยังการแต่งกายเนี่ยโอเคหรือยังก็ต้องใช้พระฉายนะครับซึ่งหมายถึงกระจกส่องนี่เองนะครับต่อไปเรามาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายที่ถามไปว่าข้อใดเป็นราชาศัพท์ที่หมายถึงน้ำดื่มนะครับซึ่งสิ่งที่เหตุผลที่ครูเอาคำนี้นะครับยกตัวอย่างคำนี้เนี่ยเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่จะดื่มอยู่ทุกวันใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไม่รู้คำราชาศัพท์คำว่าน้ำดื่มเนี่ยไม่ได้แล้วฉะนั้นวันนี้ใครที่ฟังอยู่หรือว่าตั้งใจเรียนอยู่นะครับก็จะได้ทราบว่าน้ำดื่มราชาศัพท์เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็คือใช้คำไหนนะครับและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อเกาะขอไข่นะครับพระสุทารสนะครับแปลว่าน้ำดื่มฉะนั้นข้อ5คำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่เท่านั้นนะครับพระสุทารสนะครับแปลว่าน้ำดื่มส่วนข้อกอไก่นะครับพระโอสถซึ่งแปลว่ายารักษาโรคส่วนข้อควายนะครับพระเกศาก็แปลว่าผมนะครับหรือว่าเส้นผมนี่เองซึ่งเราก็มักจะพูดคำนี้อยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าพระเกศาเนี่ยแปลว่าเส้นผมนี่เองต่อไปงองูนะครับพระสางนะครับซึ่งแปลว่าหวีนี่เองนะครับแน่นอนว่าเมื่อมีผมก็ต้องมีหวีด้วยเพราะว่าเราเนี่ยก่อนที่จะไปทำงานหรือว่าก่อนที่จะไปเรียนใช่ไหมครับต้องหวีผมก่อนนะครับฉะนั้นคำศัพท์ที่ครูได้ยกตัวอย่างในข้อสอบนะครับถือว่าเป็นคำศัพท์ที่ถือว่าเป็นศัพท์คำราชาศัพท์ที่เราสามารถที่จะใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวครูขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของคำราชาศัพท์นะครับพระบาทแปลทองพระบาทแปลว่ากำไลข้อเท้าพระธรรมรงค์แปลว่าแหวนรัดพระองค์แปลว่าเข็มขัดแล้วก็พระฉายแปลว่ากระจกส่องนะครับส่วนพระโอสถแปลว่ายารักษาโรคพระสุทารสแปลว่าน้ำดื่มพระเกศาแปลว่าผมพระสางแปลว่าหวีสำหรับสำหรับราชาศัพท์ที่ใช้ในราชวงศ์ต่างๆนะครับพระบรมราชูปถัมภ์ใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมราชินูปถัมภ์ใช้กับพระบรมราชินีนาถพระราชูปถัมภ์ใช้สำหรับพระราชวงศ์ชั้นที่2พระอุปถัมภ์ใช้สำหรับราชวงศ์ชั้นที่3 4และก็5นะครับที่นี้สำหรับข้อตัวอย่างข้อสอบเรื่องของคำราชาศัพท์นะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าใครทำได้เต็มบ้างครับนะครับสำหรับใครที่ทำได้เต็มเนี่ยครูก็ขอชื่นชมแล้วก็ขออวยพรให้เราเนี่ยเป็นเยาวชนตัวอย่างที่มีความสามารถด้านภาษาไทยและครูเชื่อว่าภาษาไทยนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราต้องรู้อย่างรอบด้านเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าเราจะเข้าสอบสาขาอะไรสายอะไรนะครับล้วนมีวิชาภาษาไทยที่เราต้องสอบหรือแม้กระทั่งการรับสมัครงานต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้ด้านภาษาไทยในการสอบเข้าเหมือนกันนะครับฉะนั้นภาษาไทยยิ่งรู้ลึกรู้ดีเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับฉะนั้นวันนี้นะครับครูขอย้ำเรื่องของคำว่าส่องนะครับสำหรับคำว่าส่องห้ามใช้กับกริยาราชาศัพท์นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาไทยกับครูรับพีนะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับรายการติวเตอร์ออนแอร์สนับสนุนโดยโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการ
ติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 นและ 19:30 นวันจันทร์ติวเข้มวิชาภาษาไทยวันอังคารติวเข้มวิชาสังคมศึกษาวันพุธติวเข้มวิชาวิทยาศาสตร์วันพฤหัสบดีติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์และวันศุกร์ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษติวเตอร์ออนแอร์แชร์ความรู้ปูพื้นฐานการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชนใต้